สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะครั้งที่แล้วเราเรียนไปในหัวข้อการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานในวันนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานเช่นเคยนะคะแต่เป็นโปรแกรมสำหรับวาดภาพก็คือโปรแกรมกราฟิกหรือว่าโปรแกรมเพ้นท์นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะเรามาทำความรู้จักกับศัพท์เทคโนโลยีน่ารู้กันค่ะให้นักเรียนอ่านตามคุณครูด้วยนะคะ 1. Document creation การสร้างงานเอกสาร Layout เคล้าโครงกระดาษpresentations การนำเสนอ margins ระยะขอบกระดาษ fonts ตัวอักษรนักเรียนจำคำศัพท์แล้วก็หมั่นทบทวนอยู่สม่ำเสมอนะคะก่อนที่เราจะขึ้นบทเรียนใหม่เรามาทบทวนในครั้งที่แล้วกันก่อนค่ะในครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำหรือ Word หรือที่เราเรียกเขาว่า Microsoft Word วิธีการเข้าใช้งาน Microsoft Word ให้นักเรียนสังเกตหรือว่ามองหาไอคอนที่เป็นตัว W สีขาวนี้นะคะที่ชื่อว่า Microsoft Word หรือ Word เมื่อนักเรียนเจอแล้วก็ทำการดับเบิลคลิกเพื่อทำการเปิดโปรแกรมค่ะชุดคำสั่ง Microsoft Word นะคะ New หรือสร้างใช้สำหรับสร้างงานเอกสารให้นักเรียนจำสัญลักษณ์และไอคอนดีๆนะคะเปิด Open เปิดเอกสารที่ได้จัดเก็บไว้บันทึกเซฟบันทึกเอกสารพิมพ์ print พิมพ์เอกสารลงบนกระดาษคัดลอก copy คัดลอกข้อความเก็บไว้วาง place วางข้อความที่เก็บหรือคัดลอกไว้แบบอักษร font เลือกรูปแบบตัวอักษรขนาดตัวอักษรฟอนต์ไซส์เลือกขนาดตัวอักษรสีแบบตัวอักษรฟอนต์คัลเลอร์กำหนดสีตัวอักษรตัวหนาโบรฟทำตัวอักษรเป็นตัวหนาไอตัวเอียงไอเรกติสทำตัวอักษรเป็นตัวเอ็นหรือตัวเอียงขีดเส้นใต้ underline ขีดเส้นใต้ตัวอักษรนักเรียนจำชื่อชุดคำสั่งและก็จำสัญลักษณ์ให้ดีๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราอาจจะได้ใช้จริงในการทำงานในโปรแกรม Microsoft Word ต่อไปนะคะเป็นคำถามลับสมองค่ะถามว่าถ้าต้องการวาดภาพในคอมพิวเตอร์นักเรียนจะใช้โปรแกรมใด A โปรแกรมระบายสี B โปรแกรมนำเสนองาน C โปรแกรมพิมพ์เอกสารให้เวลานักเรียนคิดนะคะใช่แล้วค่ะตอบข้อ A โปรแกรมระบายสีถ้าเราต้องการวาดภาพหรือระบายสีบนคอมพิวเตอร์เราจะต้องใช้โปรแกรมระบายสีและโปรแกรมระบายสีเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคำถามลับสมองข้อที่2 1. จากภาพเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรมใด A PowerPoint B Excel C เพ้นท์
ให้นักเรียนคิดนะคะแล้วช่วยกันตอบนะใช่แล้วค่ะตอบ C Pen สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ของโปรแกรม Pen นั่นเองค่ะ Pen เป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะโปรแกรมกราฟิกหรือ Pen นะคะโปรแกรมกราฟิกที่ได้รับความนิยมแล้วก็เหมาะสำหรับนักเรียนเช่นโปรแกรมระบายสีหรือว่า Pen นั่นเองค่ะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับวาดภาพระบายสีแล้วก็ฝึกทักษะให้นักเรียนมีความคิดออกแบบคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะนักเรียนจดจำชื่อนี้ดีๆนะคะอ่านตามคุณครูค่ะ PAINT Pen จดจำชื่อแล้วก็สัญลักษณ์นี้ไว้นะคะวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Pen ค่ะให้นักเรียนค้นหาสัญลักษณ์ที่มีรูปจานสีแล้วก็มีผู้กันจะมีข้อความเขียนว่า Pen PAINT Pen นะคะเมื่อนักเรียนเจอสัญลักษณ์นี้แล้วให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการเปิดโปรแกรมได้เลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรม Pen นะคะจะมีพื้นที่สีขาวไว้สำหรับวาดภาพค่ะด้านบนจะเป็นแถบเครื่องมือแถบเครื่องมือต่างๆนี้มีหน้าที่และการทำงานอย่างไรนั้นเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเมื่อเราดับเบิลคลิกเข้ามาในโปรแกรมเพนแล้วนะคะเราจะได้หน้าตาเพนแบบนี้และส่วนที่เป็นแถบด้านบนจะเป็นแถบเครื่องมือนะคะพื้นที่ที่เป็นสีขาวด้านล่างทั้งหมดจะคือพื้นที่สำหรับวาดรูปนั่นเองค่ะส่วนที่คุณครูวงกลมนักเรียนดูตามวงกลมนะคะคือคีย์บอร์ด Image Tool Shapeและ Color ชุดคำสั่งเหล่านี้มีคำสั่งอย่างไรบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างเราไปชมกันค่ะชุดคำสั่งในโปรแกรม Pen นะคะคำสั่งแรกคือ Keyboard ใช้สำหรับวางตัดและก็คัดลอกรูปภาพค่ะ Image ใช้สำหรับปรับขนาดหรือว่าหมุนรูปภาพนั่นเองค่ะทูลเป็นเครื่องมือที่ประกอบไปด้วยดินสอใส่สีสันพิมพ์ตัวอักษรยางรบดูสีแล้วก็ขยายรูปภาพค่ะบัตช์หรือว่าแปลงผู้กันนั่นเองนะคะรูปร่างต่างๆหรือว่าเชฟค่ะไซส์ปรับขนาดของเส้นนะคะแล้วก็แถบที่เป็นคัลเลอร์นักเรียนสามารถเลือกสีได้ตามใจชอบเลยค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างการวาดภาพในโปรแกรม Pen นะคะคุณครูใช้เชฟในการวาดภาพทั้งหมดนี้เลยค่ะแล้วก็คุณครูใช้ถังสีในการเทสีระบายรูปภาพค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เราใช้โปรแกรม Pen ในการวาดภาพระบายสีค่ะเรามาทบทวนคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม Pen กันค่ะ Keyboard ใช้สำหรับวางตัดคัดลอกรูปภาพค่ะ Image ใช้สำหรับปรับขนาดภาพหมุนภาพ Tool ประกอบไปด้วยดินสอใส่สีสันพิมพ์อักษรยางลบดูสีแล้วก็ขยายรูปภาพค่ะบลัดแปลงผู้กันเชฟรูปบ้ารูปร่างรูปแบบต่างๆค่ะไซส์ปรับขนาดของเส้นคัลเลอร์เลือกสีที่นักเรียนชื่นชอบค่ะให้นักเรียนจดจำคำสั่งและหน้าที่ต่างๆนี้นะคะไว้เรามีโอกาสเราจะได้ลองใช้โปรแกรม Pen กันค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับโปรแกรมกราฟิกหรือว่าโปรแกรม Pen
ที่คุณครูได้นำเสนอไปนั้นขอให้นักเรียนทบทวนคำสั่งต่างๆที่ใช้ในโปรแกรมเพ้นท์นะคะและอย่าลืม code.org ของเราค่ะขอให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเขียน code.org มาให้คุณครูได้รับชมความน่ารักกันนะคะส่งเป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน2นาทีเหมือนเดิมนะคะสุดท้ายนี้ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพแล้วก็หมั่นทบทวนบทเรียนอยู่สม่ำเสมอค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย